สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel การเล่นเกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันอีกแล้วนะครับเพราะว่าณตอนนี้มีระบบรูนแบบใหม่เข้ามาอีกแล้วนะครับบอกเลยว่ามีทั้งข่าวดีแล้วก็ข่าวร้ายนะครับเกี่ยวกับระบบรูนแบบใหม่นี้นะครับบอกเลยว่าในอนาคตแพทหน้านะครับเราจะไม่สามารถซื้อรูนได้แล้วนะครับเพราะว่าในแพทหน้านะครับเขาจะตัดระบบการซื้อรูนออกไปนะครับเปลี่ยนเป็นการอัปเกรดเรเวลของรูนแทนนะครับโดยการใช้เหรียญชิ้นส่วนรูนในเหรียญนี้เลยครับนี่ครับใช้เหรียญนี้นะครับในการอัพเลเวลรูนนะครับบอกเลยว่าใครที่มีรูนเลเวล1แล้วก็เลเวล2นะครับอย่าเพิ่งขายนะครับอย่าเพิ่งขายบอกเลยว่าสำคัญมากๆนะครับอย่าเพิ่งขายรูนพวกนี้ไปนะครับพวกรูนเลเวล1แล้วก็เลเวล2นะครับเดี๋ยวผมก็จะทำให้ดูว่าวิธีการมันทำยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นเรามาที่ฟังก์ชันนี้เลยฮะโอเคนะครับเราก็ไปหารูนเลเวลของเรานะครับเลเวล1เลเวล2พวกนี้นะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นนะครับผมจะใช้รูนเลเวล1นะรูนเกาะชิ้นนี้นะครับในการอัพเลเวลไปเลเวล2นะครับแล้วก็กดไปเลยครับแล้วก็อัพเกรดครับนี่เห็นไหมโอเคนะครับมันก็จะใช้เยอะแยะมากมายนะครับใช้เหรียญนี้ในการอัพนะครับรูนเราตอนนี้ก็เป็นเลเวล2แล้วนะครับในส่วนเลเวล3ก็เหมือนกันนะครับเราก็ต้องใช้เหรียญสินส่วนรูนในการอัปเกรดเรเวลนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับในการอัปเกรดเรเวลรูนนะครับเราสามารถขายได้นะครับถ้าเราขายรูนเรเวล3พวกนี้นะครับเราก็อาจจะได้นะครับรูนชิ้นนี้ละกันนะฮะเดี๋ยวเราก็จะขายดูนะครับถ้าเราขายรูนเรเวล3นะครับเราก็จะได้ของมานะครับนี่คือชิ้นส่วนรูน 1,000 ชิ้นส่วนแล้วก็รูนเรเวล1มา1เม็ดนะครับกดขายไปเลยครับปึ๊บเห็นมั้ยครับโอ้โหเห็นมั้ยนะครับเราจะได้ชิ้นส่วนรูนมานั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับในการใช้ระบบรูนใหม่นะครับก็เสียใจด้วยนะครับไม่มีระบบรูนซื้อแบบเก่านะครับใครมีเงินเยอะอยู่ตอนนี้นะครับก็รีบซื้อไว้เพราะว่าระบบใหม่มันยุ่งยากมากเลยนะครับส่วนไอ้เหรียญชิ้นส่วนรูนนี้นะครับเราจะหาได้จากไหนนะครับผมก็ต้องขอบอกเลยว่าสามารถหาได้จากกิจกรรมต่างๆของ RV นะครับพวกเล่นโหมดต่างๆหรือกำหนดที่เขาได้หรือมีการสุ่มใช้คูปองต่างๆก็ต้องรอ RV กำหนดอีกทีแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้เซิร์ฟเบต้าก็มีการแจกเหรียญนี้ที่หน้ากิจกรรมนะครับกิจกรรมพวกนี้แหละเขาแจกเหรียญชิ้นส่วนรูนนะครับเซิร์ฟไทยก็น่าจะประมาณนี้เลยนะครับในการแจกชิ้นส่วนรูนแป๊บนึงผมรับก่อนยังไม่ได้รับเนี่ยและไม่รับเลยนะครับสกินใหม่ของวูคองส่วนสาเหตุที่เขาทำแบบนี้นะครับเพราะว่าในแพทหน้านะครับจะมีระบบรูนแบบใหม่เข้ามานะครับนั่นคือระบบรูนแบบนี้เลยนะครับจะเป็นการกำจัดความเหลื่อมล้ำออกไปนะครับเพราะว่าบางคนก็มีรูนไม่ถึงเลเวล90นะครับบางคนก็ถึงเลเวล90ก็ทำให้มันเหลื่อมล้ำกันนะครับทำให้เขานำระบบรูนแบบนี้เข้ามานะครับที่เห็นเป็นผึกสีแดงนี้เป็นของสายแอสซินนะครับนี่เลยนะครับเราสามารถจัดได้ตามใจชอบเลยนะฮะดูนี่ก็เมื่อสกิลจะวิ่งเร็วขึ้นนะครับนี่ก็บอกดาเมจอะไรต่างๆนะครับนี่มันตีก็จะได้สแต็กประมาณนี้นะครับในส่วนของสายแอสซินนะครับส่วนของสายแทงค์นะครับนี่เลยฮะเป็นผึกสีฟ้านะครับเป็นคริสตัลสีฟ้าแล้วก็กดไปนะครับมีเลือกเยอะแยะมากมายนะครับต่างๆเลือกเยอะมากเห็นไหมส่วนคริสตัลสีเหลืองนี้นะครับเป็นสายแครี่นะครับเลยก็มีเยอะแยะมากมายให้เราเลือกในของสายแครี่มีการโจมตีบวกดาเมจอะไรต่างๆครับมีเกาะมีอะไรต่างๆเลยนะฮะประมาณนี้ในส่วนของสีเขียวๆนี่นะครับเป็นของสายซัพพอร์ตแล้วก็เมดดูนะฮะเป็นสายป้องกันนั่นเองเราสามารถเลือกได้ตามใจชอบครับนี่เลยเห็นไหมครับก็ถือว่าดีนะครับระบบรูนแบบนี้ส่วนข้างล่างนี้ก็เป็นระบบรูนเสือเหมือนกันนะครับเป็นความสามารถลองมาจากความสามารถรูนหลักนะครับนี่เลยครับเราสามารถเลือกได้นะครับใส่นี่เลยเป็นสายผสมอ่ะรูน2เม็ดแล้วรูนข้างล่างข้างบนนะครับทำให้เรามีรูนทั้ง2แบบนะครับสมมุติว่าข้างบนนะครับเราเลือกเป็นสายแอสซาซินนะครับกดไปครับโอเคกดไปข้างล่างเราจะเลือกเป็นสายแทงค์แล้วก็กดไปครับกดไปเลยครับปึ๊บกดสายแทงค์ไปนี่ครับเราก็จะมีรูนผสมนะครับระหว่างสายแทงค์แล้วก็แอสซาซินนะครับทำให้เราถึกขึ้นแล้วก็โจมตีแรงขึ้นแล้วก็ไวขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของการรีวิวระบบรูนใหม่คร่าวๆก็ประมาณนี้เลยฮะนี่ครับก็เป็นการจำกัดความเหลื่อมล้ำออกไปครับประมาณนี้และแน่นอนนะครับว่าในแพทหน้าจะมีการรีโมเดลของฮีโร่ใหม่เยอะแยะมากมายนะครับคร่าวๆที่ผมรีวิวไป5ตัวนะครับแต่ว่ายังบอกไม่ครบนะครับยังบอกไม่ครบเพราะว่าตอนนี้มีการรีโมเดลของแวนฮิลซิงนะครับแล้วก็ฟินิกซ์อีกตัวก็รอเรลนะครับเราไปดูของรอเรลก่อนเลยฮะ
นี่นะครับลอเรลก็ถูกปรับรูปแบบโฉมหน้าออกไปเลยครับมันจะดูเด็กขึ้นน่ะเด็กลงนิดนึงเลยครับเห็นไหมนี่นะครับมันจะเด็กลงนิดนึงนี่ไหมครับทั้งสกินต่างๆก็ถูกปรับทั้งรูปแบบของสกิลนะครับสัญลักษณ์ต่างๆก็ถูกปรับนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูในโหมดทดลองฮีโร่นะครับว่ามันถูกปรับเป็นยังไงบ้างนะครับเห็นไหมสกินก็เด็กอ่ะหน้าเด็กมากเลยฮะดูนี่นะครับเปลี่ยนใหม่นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูโหมดทดลองฮีโร่กันเลยตอนนี้เราก็อยู่ในโหมดทดลองฮีโร่แล้วนะครับก่อนอื่นก็ขออัพเลเวลเลยนะครับจะเห็นได้ว่านะครับสกิล1ของเราเรียลนะครับจะเปลี่ยนไปนะครับสัญลักษณ์ตรงสกิล1จะเปลี่ยนไปนะครับดูดีครับเห็นไหมมันเปลี่ยนไปนะครับมันเปลี่ยนไปมันสวยงามขึ้นนะครับสีสันก็ถือว่าสดใสมากกว่าเดิมเห็นไหมครับสกิล1ของเราเรียลประมาณนี้นะครับในส่วนของสกิล1ในส่วนของสกิล2นะครับก็เหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรมากสกิล2เหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าอันติมีสัญลักษณ์ที่เปลี่ยนไปนะครับดูนี่ฮะดูอันติเห็นไหมครับนี่ถ้ายังไม่ชัดก็จะกดซ้ำให้ดูนี่นะครับสัญลักษณ์เปลี่ยนไปนะครับดูนี่เลยนะครับในทางด้านของลอเรลเห็นนะครับแผนที่อะไรต่างๆหน้าตอนนี้นะครับตรงถ้าเราเดินไปโดนพุ่มหญ้านะครับพุ่มหญ้าก็จะเคลื่อนไหวนะครับเห็นไหมมันเจ๋งเนี่ยแบบ3มิติมากเลยครับดูครับโอ้โหตรงน้ำก็แบบมีเคลื่อนไหวด้วยอ่ะมีเงาสะท้อนของพุ่มหญ้าอะไรต่างๆโอ้โหนะครับบอกเลยว่าแผนที่นี้นะครับแหลกแน่นอนนะครับผมไปเทสมาละแหลกมากครับเฟรมเรทตกมากอ่ะจาก60นะครับตกมาเหลือ24ประมาณเนี้ยถ้าบวกกันนะแต่ว่าก็ต้องรอการปรับปรุงอีกทีแล้วกันประมาณนี้เลยในส่วนของแผนที่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูฮีโร่ตัวถัดไปดีกว่านะครับว่าจะมีหน้าตาโมเดลเป็นแบบไหนครับมาดูของฟินิกซ์กันบ้างนะครับว่าจะมีหน้าตาโมเดลเป็นแบบไหนนะครับนี่เลยนะฮะโอ้โหดูหน้าตามันดูแบบเด็กๆอ่ะเพราะว่าหน้าตาก่อนหน้านี้นะครับมันดูโหดนะครับโหดกว่านี้แต่ว่าในแผ่นนี้หน้าตาดูเด็กมากเลยฮะนี่เลยนี่ครับหญ้าด้วยครับดูนี่ก็หน้าตาเหมือนกันนะครับโอเคประมาณนี้เลยสกินก็หน้าตาเหมือนกันเลยนะครับดูเด็กๆโอเคครับประมาณนี้เลยฮะในส่วนของแวนเฮลซิงนี่ครับก็เปลี่ยนไปเหมือนกันนะครับในรูปแบบของหน้าตาดูครับโหชุดมันเท่ขึ้นอ่ะดูครับเซิร์ฟไต้หวันเขาก็ประกาศแล้วนะว่าหน้าตาของแวนเฮลซิงนะครับจะเปลี่ยนไปมันจะดูแบบคมชัดขึ้นอ่ะแล้วก็ดูเท่นิดนึงนะครับในส่วนของสกินนี่เลยครับดูเปลี่ยนไปเลยครับหน้าตานี่เลยนะครับดูคริสตัลผึกสีฟ้าก็ถือว่าสวยงามนะครับสกินนี้นี่ก็น่าจะเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากประมาณนี้เลยฮะในส่วนของโมเดลแล้วก็สกินใหม่นะครับและในแพทหน้านะครับโหมดจัดอันดับนะครับจะมีการแบนฮีโร่ได้แล้วนะครับตั้งแต่แรงโกขึ้นไปนะครับถึงแรงแพทนะครับสามารถแบนฮีโร่ได้ฝั่งละ1ตัวและการเลือกฮีโร่นะครับเราไม่สามารถเห็นฮีโร่ของฝั่งตรงข้ามได้นะครับเห็นมั้ยครับผมไม่สามารถรู้นะครับว่าฝั่งตรงข้ามเลือกอะไรไปเราไม่สามารถรู้ได้นะครับต้องรอคนที่4นะครับเราถึงจะรู้ว่าฝั่งตรงข้ามมีฮีโร่ตัวไหนบ้างดูนะครับโอเคทีมก็จะมีวูคองเลยครับมีไอชานะฮอตเดี๋ยวดูคนที่4ว่าจะเล่นอะไรมันก็จะปรากฏนะครับหน้าตาของฮีโร่ที่ฝั่งตรงข้ามเลือกมาเห็นไหมครับนะครับเห็นไหมมันเอาไว้ปรับกันน่ะเอาไว้แก้ทางนะครับตัวสุดท้ายแล้วเราก็เลือกไปขอเป็นเตี้ยวเซียนแล้วกันนะครับคนสุดท้ายก็จะได้เลือกมันคล้ายๆกับระบบแบนของแรงเดมอนขึ้นไปเลยประมาณนี้แล้วคล้ายๆกันแหละ
แต่ว่าพวกและเลมอนพวกนี้นะครับก็จะเห็นหน้าตาของฮีโร่ฝั่งตรงข้ามตอนเลือกอ่ะแต่ว่าแพทใหม่นี้ไม่เห็นแล้วนะครับไม่เห็นแล้วโอเคนะครับส่วนหน้าตาตอนเริ่มจับคู่นะครับหน้าตาตอนหลุดเกมก็ประมาณนี้เลยนะครับจะแสดงบัฟชาเลนเจอร์ที่เราเลือกมานะครับแล้วก็ระบบรูนแบบใหม่ที่เราเลือกมานะครับจะเห็นได้ว่าไม่มีการโหลดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับจะมีหลอดสีฟ้าแล้วก็หลอดสีแดงนะครับถ้าใครเต็มก็คือครบ 100% นะครับก็ประมาณนี้นะครับในการพามาดูระบบรูนแบบใหม่นะครับส่วนใครชอบยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับเกี่ยวกับระบบรูนแบบใหม่นี้นะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ